คุณผู้ชมครับส่วนเรื่องราวของโควิด -19 ล่าสุดเนี่ยที่อุดรธานีฮะเจ้าอาวาสวอนขอเลยนะญาติโยมถ้าเกิดว่ามีใครเสียชีวิตจากโควิดแล้วเนี่ยเผาแล้วมารับเอาเท่ากระดูกไปทำพิธีเถอะอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าตอนนี้หลายคนกลัวฮะแม้ว่าตัวจะตายไปแล้วเผาแล้วก็ตามแต่เขากลัวว่าเชื้อโควิดจะเกาะติดอยู่ที่กระดูกเลยไม่กล้ามารับทำให้ทางวัดเองก็ต้องนำมาโปรยไว้บริเวณโคนต้นโพต้นไม้ใหญ่เพื่อความร่มเย็นรอสลายไปเป็นธาตุดินต่อไปนะฮะที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็มีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 พอสมควรเลยล่ะฮะนำร่างมาเผาที่วัดโพธิสมพรที่พระอารามหลวงเขตเทศบาลนครอุดรธานีกว่า50ศพวัดเนี่ยช่วยเหลือคือเผาให้ฟรีไม่คิดเงินนะฮะแต่พอเผาไปแล้วปรากฏว่ามีบางครอบครัวไม่มารับอัฐิไม่มารับเท่ากระดูกไปบำเพ็ญกุศล มีทั้งหมด12ร่างด้วยกันที่ตอนนี้ยังค้างรออยู่ที่วัดลองฟังพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสครับแต่ปัญหาเกิดขึ้นขณะนี้ก็คือมีการกลัวญาติก็กลัวพี่น้องร่วมบ้านเดียวกันก็กลัวจึงไม่มีการนำเท่าอัฐิไปบำเพ็ญกุศลทิ้งไว้ที่วัดประมาณ12ศพประมาณ12รายถือว่าไม่ถูกต้องและก็ไม่ใช่ประเพณีของชาวพุทธเราอย่างน้อยให้นึกถึงว่าเมื่อเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่มีโอกาสได้เยี่ยมเมื่อหมดลมหายใจแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจอหน้าครั้งสุดท้ายแม้เท่ากระดูกเราจะรังเกียจทำไมเราจะกลัวทำไมเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหมดที่พูดมานี้ยืนยันได้ว่าไม่มีเชื้อย้ำชัดว่าไม่มีเชื้อนะครับเจ้าอาวาสบอกว่าเชื้อโควิดเนี่ยพอมันโดนความร้อนมันก็ตายแล้วไม่อยากให้กังวลจนเกินเหตุควรจะนำเท่ากระดูกหรือว่าอัฐิไปบำเพ็ญกุศลหรือว่าลอยอังคารตามความเชื่อของชาวพุทธครับอย่างน้อยๆก็นึกถึงคุณความดีของผู้วายชนนะฮะเป็นการแสดงความกตัญญูและนี่คือหน้าที่ของญาติพี่น้องครอบครัวและลูกหลานอ้าวก็ฝากย้ำเตือนตรงนี้ฮะและเนี่ยต้นโพกลายเป็นที่รับเท่าอัฐิไปพลางๆก่อนในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ